จากกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง FC ของทั้งช่องเจตู่ผ้าล้วยแล้วก็ทั้งช่องปูเวทมหาลาภเนาะจ้ะเนาะมื้อนี้เจตู่ได้เดินทางมาฮอดวัดท่าสะแบงแล้วพี่น้องวัดท่าสะแบงแต่ว่าเบิ่งอากาศพี่น้องฝนเป็นตะตกเป็นตะตกแต่ว่าก็ต้องมาเก็บบรรยากาศให้พี่น้องเนาะจ้ะเนาะเนื่องจากในวัดท่าสะแบงเบิ่นสิมีงานวันที่2ที่สิฮอดนี่พี่น้องวันที่2ที่สิฮอดนี่จ้ะเพิ่นมีงานมีการเจตู่ก็เลยต้องมาเก็บบรรยากาศให้พี่น้องเพราะว่าทางพระอาจารย์เพิ่นก็ได้ป่าวประกาศไปแล้วว่าเพิ่นจะมีพิธีการพุทธพิเศษบ่ฮึอีหยังนี่แหละพวกเกี่ยวกับนางกวกหรือว่าเป็นวัตถุมงคลที่เกี่ยวกับการค้าขายเนาะพี่น้องเนาะตอนนี้นี่ก็คือประลําพิธีเพิ่นก็กําลังตั้งพี่น้องสังเกตเต็มโลดโบ้ยบ่แม่นธรรมดาพี่น้องเก็บคนได้เป็นล้านฮอดมือวันที่2มาเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าอยู่นี่ก็คงจะเต็มกันหมดเลยแหละเพิ่นส่งเพราะว่าปกติแล้วถ้าเป็นงานแบบนี้ยามใดนี่คนก็จะเต็มบ่มีฮอดหม่องสินั่งถ้าเกิดฝนตกถ้าเกิดแดดออกนี่แห้งคักพี่น้องจ้ะบ่มีฮอดหม่องสิอยู่จ้ะแต่มื้อนี้มาบ่เป็นการเสียเปล่าพี่น้องพาพี่น้องมาเบิ่งบรรยากาศมาชมบรรยากาศแล้วๆเจตู่ก็สิพาพี่น้องไปขอเล่ากับห้าน้อยทางปูพญานาคแต่ว่าเจตู่เคยขอรัฐบาลเพิ่นแล้วเจตู่ได้3ตัวแตกเนาะค่ะพี่น้องคะ3ตัวแตกพี่น้อง FC ท่านใดที่เคยติดตามหรือว่าเคยเบิ่งเคยเห็นเนาะจ้ะเนาะก็อาจจะรู้ว่าเจตู่ขอน้ำปูหรือว่าน้ำยาที่ว่าได้3ตัวแตกเนาะค่ะเนาะก่อนที่สิไปขอเลขธูปเจตู่สิพาพี่น้องย่างชมบรรยากาศก่อนเพราะว่าทางวัดตอนนี้กำลังเตรียมงานเตรียมงานอันนี้เป็นไลฟ์สดก็ได้เนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าเตรียมงานให้ทางวัดเตรียมงานใส่วันที่2ค่ะเดี๋ยวไปย่างเดินทางเข้าไปเบิ่งพี่น้องเฮาคนนี่ก็คงจะแน่นอังเต็มไปหมดแหละพี่น้องฮอดมือมาซะแท้พี่น้องเบิ่งคุณไม่ธรรมดาจ้ะโอ้ยเย็นดีเด้พี่น้องเด้อมาเด้อพี่น้อง FC ก็ได้ท่านใดที่อยากจะร่วมงานค่ะหรือว่าอยากจะได้วัตถุมงคลของทางวัดพระอาจารย์ต้อมหรือว่าทางวัดท่าสะแบงเนาะจ้ะเนาะนี่คือเป็นบรรยากาศค่ะพี่น้องให้พี่น้องเบิ่งบรรยากาศไปน้ำกันแล้วท้ายๆคลิปเจตู่สิพาพี่น้องไปขอเลขขอเลขน้ำปูพญานาคองค์ใหญ่ๆโอ้ตายอันนี้คือเจ็บบรรยากาศให้พี่น้องเบิ่งเนาะจ้ะเนาะเพิ่นจะมีงานวันที่2วันที่2ที่สิฮอดนี่ล่ะจ้ะหลังจากนี่ผู้ใดที่สิมีการพิธีการสะเดาะเคราะห์พร้อมตัวสะเดาะเคราะห์ต่อชะตาพร้อมจ้ะตอนนี้เพิ่นก็กำลังเตรียมงานเตรียมการเตรียมพิธีถูกยางถูกแนวพี่น้อง FC ท่านใดที่อยากจะมาร่วมงานก็มาได้ก็คือวันที่2 17นาฬิกาค่ะพี่น้องจ้ะ17นาฬิกาก็ถือว่าพอดีบ่แดดบ่ฮ้อนคุณพระเจ้ากำลังเตรียมของคนของเขามารถเตรียมงานลำพิธีจะมีใหญ่คักป่วงคักเย็นคักบ่พ่องานวันที่2แม่นบ่จ้าวันที่2อีหลีพี่น้องเจ้ากำลังเตรียมการเตรียมงานเด้อพี่น้องเด้อท่านใดที่อยากจะเข้ามาร่วมก็มาได้ขอกราบเรียนเชิญหรือว่าผู้ใดอยากจะมาสะเดาะเคราะห์ต่อชะตาหรือว่าบูชาโชคน้ำเพิ่นหรือว่าเสริมดวงอันใดที่ดวงบ่ดีหรือว่าอยากจะแก้ปัญหาในการเสริมดวงเสริมหยังทางวัดเพิ่นก็สวดให้พระมิตรพระดังๆแล้วก็มิตรพระเก่งๆพี่น้องที่จะเข้ามาสวดอยู่ในนี้แล้วพี่น้อง FC ก็ถ้าเกิดท่านไหนที่ไม่ได้มา
ฝากไล่ซื้อมาฝากปัจจัยมาเจตุกันจะนั่มมาถวายพระอาจารย์ให้นะอันนี้ก็สุดแท้แต่ควมเสือเพราะว่ามันเป็นควมเสือส่วนบุคคลเนาะค่ะพี่น้องตอนนี้เพิ่นก็กำลังเตรียมงานเตรียมการเตรียมงานค่ะคนก็มีตั้งแต่ไอทหารเพิ่นมากันมาวัดนี้ทหารจะหลายพี่น้องทหารดาราเข้ามาดูประจำหลายมีตั้งแต่แบบเพิ่นเก้าอี้แล้วก็สำหรับโรงท่านเนาะจ้ะเนาะท่านไหนที่อยากจะเฮ็ดโรงท่านหรือว่าอยากจะทำโรงท่านน้ำเพิ่นก็มาเฮ็ดได้เนาะค่ะเนาะพี่น้อง FC ค่ะเพราะว่าสายบุญเพิ่นก็ลังไลเข้ามาโรงท่านก็หลายพี่น้องโรงท่านก็หลายอยู่นี่เป็นงานย่ำใดนี่โรงท่านนี่เต็มคือกันแหละพี่น้อง FC ที่เข้ามานี่อยากจะเห็นว่างานใหญ่ซ้ำใดหรือว่าท่านใดที่บ่ท่านได้เคยเห็นก็มาเบิ่งเด้อพี่น้องเด้อจ้ะวัดท่าสะแบงนี่จัดงานตะละเทียนี่คนนี่เป็นล้านเป็นแสนพี่น้องลังไหลเข้ามาลูกศิษย์ลูกหาเพิ่นหรือว่าพี่น้องบ้านใกล้เลี้ยนเชียงเขาเจ้าก็เข้ามากันหมดละเต็มหมดแล้วพี่น้องนี่น้ำห่มใหม่ห่มไหลมูนี่เต็มหมดน้ำอันเดี๋ยวเจตูสิพายางไปทางองค์ปูเนาะค่ะเนาะพี่น้องค่ะยางไปทางองค์ปูองค์งาเนาะจ้ะเนาะอันนี้จะเป็นปูเวทมหาลาภนี่ปูเวทอันนี้เป็นปูเวทเด้อพี่น้องเด้อจ้ะปูเวทค่ะปูเวทสุวรรณจ้ะนาเทพจ้ะปูเวทนี่เพิ่นเป็นนาเทพจ้ะพี่น้อง FC อ่ะปะเดี๋ยวเจตูสิพาพี่น้องไปหาปูพญานาคค่ะทางนี้จะเป็นปูพญานาคเป็นองค์ปูที่เจตูเคยจุดธูปเคยจุดธูปขอเพิ่นแล้วก็แตก3โตของรัฐบาลไทยงวดไอ้ที่ว่าน960 906นั่นล่ะนี่แหละค่ะข้าเจ้าได้น้ำกันได้น้ำเจตูบักหลายแต่ว่าเจตูมาวัดข้าเจ้าก็เลยถามโอ้เจว่าจุดธูปอีกบ่เมื่องวดนี้ว่าท่านได้3โตแม่ว่าท่านว่าบ่ได้แท้เจตูมาจุดธูปอยู่นี่เนาะค่ะเนาะพี่น้องพี่น้องเจตูจะให้พี่น้องเบิ่งเนาะค่ะเนาะบรรยากาศรอบๆพี่น้องทางโอ้น้ำขึ้นตอนนี้เนาะน้ำขึ้นค่ะพี่น้องคะคุณน่ะน้ำขึ้นพี่น้องเบิ่งคุณอันนี้จะเป็นบันไดหรือว่าเป็นสะพานของทางขึ้นของทางปูพญานาคงาพญานาคเพิ่นขึ้นมานี่เนาะจ้ะเนาะอันนี้จะเป็นองค์ปูค่ะพี่น้องทางนี้จะเป็นองค์ย่าค่ะพี่น้องค่ะเดี๋ยวเจตูจังสิพาพี่น้องมาจุดธูปเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวเฮาเดินเข้าไปไปกราบพระอาจารย์ซะก่อนมาขออนุญาตไปขออนุญาตเพิ่นซะก่อนเพราะว่าเฮามาโดยภารการบ่ได้สถานที่แต่ละที่เพิ่นจะมีเจ้าของค่ะพี่น้องสถานที่แต่ละหม่องแต่ละบ่อนเพิ่นจะมีเจ้าของคือเฮาต้องไปขออนุญาตเพิ่นก่อนว่าขอจุดธูปขอโชคขอมานน้ำปูพญานาคให้พี่น้องให้เพิ่นไออนุญาตเฮาซะก่อนแล้วเฮาจังค่อยเฮ็ดเนาะจ้ะเนาะพี่น้องเบิ่งฟ้ามืดมากอุ้ยมืดมากมืดแล้วพุ่นอันนี้คือทายบรรยากาศสดๆให้เห็นเลยด้วยค่ะเด้อกราบหลวงพ่อค่ะจ้าเจตูอยู่บ่อยู่คนอุดรแต่ว่ามาอยู่อันศรีละภูมิแม่จ้าเป็นยังไงอันบ่รู้เด้อค่ะพิมพ์เข้าไป YouTube เอาเอ้ยเข้าไปอันนั้นเอาเจตูบ่เคยทัดเพจค่ะโอ้ค่ะค่ะไปลองเบิ่งค่ะเอาเนาะพี่น้องไปเดินทางโอ้ยเพิ่นมีกระต๊อบหน่อยเย็นดีตัวนี้เนาะกระต๊อบหน่อยจังซี่เพิ่นจักบาทเฮ้อข้าเจ้าซื้อจักบาทเพิ่นเอามาถวายบ่บ่อาจารย์เราติดแต่ว่าได้ยินนั่นช่วงนึงมาลูกศิษย์เพิ่นว่าข้าเจ้ามาถวายว่าซั่นป้าถวายงามดีเนาะท่านได้ขึ้นไปหาเพิ่นไปบ่ค่ะเนี่ยได้ขึ้นบ่สวัสดีค่ะเสียปลามาปล่อยท่านได้ขึ้นไปเพิ่นก็มีคนมาหาเพิ่นเรื่อยๆเนาะ
นี่ค่ะอันนี้เป็นกุดของพระอาจารย์ต่อมเด้อพี่น้องเด้อจ้ะจึงว่าเจตู่มาก็สิมาขออนุญาตเพิ่นซะก่อนแล้วก็จังสิพาพี่น้อง FC ไปจุดธูปนะจ๊ะเนาะถ้าเฮาบ่ทันได้ขออนุญาตเพิ่นเฮาไปจุดก็บ่แม่นพี่น้องเฮาต้องขอซะก่อนขอเพิ่นแล้วยังค่อยไปจุดถ้าเทื่อได้3ตัวคืองวดก่อนนี่เนาะค่ะเนาะพี่น้อง FC ท่านใดที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมเจตู่ขอฝากไว้ในวัดของเพิ่นสิเป็นงานวันที่2ค่ะพี่น้องวันที่2ค่ะวันที่2ที่สิฮอดนี่แหละป๊าดเลขทะเบียนรถคันนี้คือถือใจเจตู่แท้เนาะเนาะพี่น้อง8089เจตู่ปล่อยไปหางเดียวได้มื้อฮวดนี่ปล่อยไปหางเดียวคือปล่อย8ไอ้คือปล่อย5 89 598เจตู่ปล่อย598กับ2กับ2ไอ้กับ2 21ค่ะพี่น้องถ้ามักก็จังค่อยจัดนําถ้าบ่มักเข้าก็บ่เป็นอีหยังค่ะแต่สําหรับมื้อนี้เดินทางมามื้อนี้พี่น้องว่ามันสิขนาดบดๆจังสิเอ้าดิพี่น้องมันเอ้าอยู่ค่ะอันนี้ซ้ําเป็นไลฟ์สดเนาะค่ะเนาะให้พี่น้องชมบรรยากาศนํากันมันมาแต่ไสล่ะจ้านี่โอ้อบต.เฮานี่บ่โอ้เจตู่ขออนุญาตถ่ายหนาเนี่ยมีแต่ภูงามๆมีแต่ภูงามๆเฮาค่ะพี่น้องคะผุ่นทางผุ่นสงสัยสิแม่นหม่องฐานนั่นพระใหญ่ที่ว่าตอนที่เฮาทำบุญนำพระอาจารย์ผุ่นน่ะคุณพ่อคุณแม่เพิ่นก็มาเพิ่นมากราบพระอาจารย์นำกันเนาะค่ะเนาะนี่มาสิมาขออนุญาตเพิ่นคือกันแล้วนี่ก็ได้แม่คือเอาฝนมานําแท้แม่คือเอาฝนมานําแท้มืดมาเพิ่นมาสิมาขออนุญาตพระอาจารย์กันเอาพี่น้องถ่าเจตู่อยู่ข้างล่างเด้อเดี๋ยวเจตู่สิขออนุญาตเพิ่นจะเข้าก่อนเด้อค่ะเดี๋ยวมีจะนี่เป็นกุดของท่านพระอาจารย์เนาะค่ะเนาะไปค่ะพี่น้อง FC ค่ะขออนุญาตพาอาจารย์แล้วไปเฮามาเดินทางไปจุดธูปอาจได้3ตัวหวดบังหันได้เฉพาะกิจ3ตัวแตกมันออกอัน9มันออกอัน6 609หรือ6039ได้3ตัวแตกหวดนี้ก็สิได้คือเก่าล่ะเนาะไปเฮามาเดินทางไปนํากันค่ะพี่น้องคะเดินทางไปด้วยกันมาน้อง FC อย่าลืมเด้อทั้งวัดเพิ่นสิมีงานสะเดาะเคราะห์ด้วยหรือว่าเสริมบุญบารมีทุกสิ่งทุกอย่างนั่นล่ะเบิ่งเดินทางมาแล้วมืดพี่น้องเด้อมืดอันนี้สีเขียวนี่จะเป็นองค์ญาเด้อค่ะเด้อพี่น้ององค์ญาค่ะสีเขียวนี่เป็นองค์ญาค่ะ
สีเขียวนี่เป็นองค์ยาแล้วก็สีเหลืองก็จะเป็นองค์ปูเนาะค่ะเนาะจ้ะพี่น้อง FC ท่านไหนที่เข้ามาอย่าลืมว่ามื้อนี้เจ้ตู่สิพาไปขอน้ำองค์ปูค่ะไปขอน้ำองค์ปูเนาะค่ะเนาะเดินทางไปขอน้ำองค์ปูขออนุญาตพระอาจารย์แล้วพี่น้องก็มาล่อลุ่นน้ำกันว่าทั้งเจ้าสถานที่เพิ่นอนุญาตให้เฮาแล้วบัดนี้ก็เฮาก็มาลองเบิ่งว่าทางปูนี่สิอนุญาตเฮาบ่หรือจังใดจ้ะไปเนาะคนเราน่ะอยู่ที่ไหนเพิ่นยังว่าอยู่ไสก็รวยได้เพิ่นว่าถ้าเกิดเฮาอยากจะเฮ็ดอยากจะทำอยากจะสร้างว่าเนาะมื้อนี้เฮาก็มาขอน้ำองค์ปูนี่ล่ะพี่น้องอาจจะพูดไม่เก่งหรือว่าเว้าบ่เข้าหูผู้ใดก็ขอโทษขออภัยเด้อพี่น้อง FC ก็ได้ท่านใดที่มาขอโทษขออภัยค่ะนี่ค่ะนี่มาจะสามารถจุดได้บ่ล่ะพี่น้องเดี๋ยวเฮามาจุดธูปลองเบิ่งเนาะค่ะเนาะจุดธูปจุดเทียนขอองค์ปู่เพิ่นมื้อนี้มื้อนี้เฮาขอเป็นเลขเล่าบ่เฮาพี่น้องเลขเล่าถ้าเกิดจังใดเฮาก็ขอเล่ากับพ่อน้อยล่ะเนาะขอให้อุ้ยแต่ว่าเล่ากับพ่อน้อยเจตู่สิลงคลิปท่านบ่เพราะว่าเอาเป็นรัฐบาลไทยซะขันท่านก็ถ้าลงท่านนั่นผู้ใดสิซื้อก็ซื้อแต่ว่าสำหรับปู่อยู่นี่เพิ่นจะให้ประจำเพิ่นจะให้ประจำทำเฮามาขอเฮามาโดยใจศรัทธาเราศรัทธาท่านก็จะให้เราค่ะเนาะค่ะเนาะองค์ปู่พญานาคเจตุสิขอจุดธูปขอจุดธูปขอแนวทางจ้ะในธูป1 2 3 4 5 5 6อันนี้เจตุสิขอเป็นสิขอให้ทั้งองค์ปูจับให้เป็นโตหงายให้ไอ้ไข่หงายขึ้นหรือว่าจะเป็นอันใดก็เอาตัวนั้นหงายขึ้นหงายทั้งหน้าขึ้นเด้อปูภายในรัฐบาลไทยงวดประจำวันที่รัฐบาลไทยงวดประจำวันที่1เดือน7 2566เด้อค่ะเด้อสาธุห่วยง่ายเมือดคือง่วมจังซั่นเนาะบอกให้ง่ายเพิ่นง่วมเนาะปูเนาะง่วมเฮาก็เอาตัวง่วมนี่ล่ะพี่น้องปูเราก็สิว่าลองเบิ่งเฮาคือกันนั่นล่ะเนาะนี่เด้อค่ะเด้อเป็นภาษาจีนเนี่ยย่อยเหรอพี่น้องอ
มาวันที่สองเขาใต้ท้องคู่ลบลบกลมก้อนผ่านแดดจังมาไหมตั้งไว้กำลังจุดเนาะค่ะพี่น้องค่ะจ้ะเพิ่นเบิ่งพร้อมเพิ่นยังสิเสียเฮาเออค่ะเด้อพี่น้องคือเป็นหัวกลมๆเนาะบัดที่นี่องค์ปู่เอ้ยอยู่ใส่ให้ลูกให้หลานเด้อโอ้ห่อนแห้งเด้บัดที่นี่เนาะลำล่ำรวยรวยกันนะพี่น้องนะสงสัยสิเป็นเก่าเหรอค่ะพี่น้องค่ะตัวที่แรกสงสัยสิเป็นเก่าเนาะค่ะเนาะเลขเก่าเหรอค่ะโอ้ยห่อน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 จ้างหนวดเจ้าฟันไปจ้างหนวดเนี่ยบัดย่ามข่อยมาหาบ่ให้ชีพข่อยบ่มาจังได๋ข่อยมาอยู่บ่เห็นหมู่เจ้าเอาไม้ไม้งวดนี่เดี๋ยวเอาเลขปูก่อนเดี๋ยวสิไปหาเก่ามาแล้วเด้อพี่น้องเด้อเก่ามาแล้วตัวหนึ่งเนาะค่ะเนาะเก่ามาแล้วหนึ่งตัวค่ะยังรอดตัวที่สามกับตัวที่สี่โอ้ตัวที่สามกับตัวที่สี่ตัวที่สองกับตัวที่สามพี่น้องข่อยละเว้าตำหนาตำเมืองไปเนาะพี่น้องเนาะพี่น้องก็เบิ่งเอาทางช่องปูเวทเห็นบ่เนาะเจตูมืดหลายพี่น้องเอ้ยเจตูมืดหลายมองบ่เห็นพี่น้อง FC ท่านไหนที่อยากจะได้โชคได้หมานก็ต้องเข้ามาเนาะค่ะเนาะเข้ามาดูด้วยกันค่ะขออนุญาตพระอาจารย์เพิ่นแล้วจังได๋ก็ได้พี่น้อง
จังใดก็ได้เฮาได้ขออนุญาตเจ้าที่เพิ่นแล้วผู้เพิ่นดูแลแล้วเฮ็ดจังใดเฮาก็ได้4บ่ค่ะพี่น้อง4บ่โอ้คันแม่น3คือสิเป็นกับปากเลยเนาะคันแม่น4 3เนาะจ้ะเนาะพี่น้องงวดที่แล้วเจตู่มาขอได้มาอาทิตย์ก่อนนี่เลขงวดนี้คือกันนั่นล่ะเจตู่ขอเพิ่นได้2 4 3เด้อพี่น้องเด้อ2 4 3งวดนี้ได้3เอ้ยได้4 9เอ้ย4อัน94แล้วแต่ว่ารอตัวที่3รอตัวที่3ว่าปู่สิเขียนให้ตัวใดเนาะค่ะเนาะพี่น้องคะปู่สิเขียนให้ตัวใดค่ะขอให้แตก3ตัวคืองวดวังหันเด้อปู่เด้อแตกบนแตกล่างเด้อจ้าเด้อขอให้ได้3ตัวเหมือนเดิมค่ะ4อีหลีค่ะพี่น้อง4 9อีหลี94รอตัวที่3ค่ะรอตัวที่3นะจ๊ะโอ้ยคือห่อนแท้เนาะมาไปแล้วจ้ะพี่น้องคะยังไม่มายังบ่ครบยังบ่ครบอยู่แม่เหลืออีกตัวนึงจ้ะได้แล้ว4 9เหลืออีก1ตัวงามดีล่ะเนาะเลข94นี่เนาะเลขรถไฟพร้อมเอ้าสร้างว่าแท้แม่รถมหาเพิ่นนี่แหละมันนั่น9 1 1 4เลขรถไฟแม่นบ่แม่ปาดโอ้บ่แม่นสิเป็น1อีหลีซะบ่แม่9 1 1 4เอารอเบิ่งรอเบิ่งตัวที่3เนาะแม่เนาะจ้ะอันนี้มันตัวหยังที่แรก9 4แล้วเหลือตัว1โอ้บ่แม่นบ่แม่น1ก็แม่น4อีกคือเก่าเด้อแม่เด้อค่อยเบิ่งคล้ายๆคล้ายๆ4บ่4ก็1เด้อนี่ค่อยเบิ่งซะก่อนมาขอสับเด้อหนึ่งอีหลีล่ะแม่แม่อีแม่เลขรถอีแม่เลขสามตัวเล่นบ่พอที่นี่ป๊าดเก้าสี่หนึ่งแม่นพี่น้องเก้าสี่หนึ่งค่ะพี่น้องสามตัวค่ะพี่น้องสามตัวค่ะเอาขอดเอากันขอบเอาเงินบ่แม่เงี้ยกวาดทองเนี่ยตลาดที่นี่พี่น้องคุณแม่เล่ามาขอดเอาเงินน้ำปูทองน้ำปูกันโอ้ยแม่เลข3ตัวนี่มันเป็นยังไงแม่อันเลข3ตัวแม่บ่จ้านี่อันเด้ออันเบิ่งเบิ่งแม่สิบอกค่ะอันเลขรถแม่เนาะค่ะ9 1 1 4 9 1 1 4แม่เลข1มันก็ตัวเดียวนึงเฮาอยากซื้อชุดเด็กตรงกับเลขทะเบียนรถอีแม่เลยจ้าจ้า91 91 941อันนี้เออ941จ้าแต่ทะเบียนรถแม่ตัวใดก็9114โอ้9114เออ4มันก็อยู่เคิงมันก็อวยไปทางใดก็ได้แม่นเนาะแม่เนาะป๊าตัวเดียวกันเลยพี่น้องแม่จะแม่ซื้อไว้แล้วแม่ซื้อไว้แล้วจ้าอันแม่ซื้อไว้แล้วอีแม่ซื้อไว้แล้วอันซื้อไว้แล้ว14 41ค่ะกับ11